ฮิปโปเชื่อรูปแชทมาจากมือถือของแตงโมเปิดภาพล่าสุดยืนยันช็อกไลทักกลุ่มเพื่อนเมื่อวันที่24พฤษภาคมฮิปโปและพุดเดินเพื่อนสนิทของแตงโมมาออกรายการโหนกระแส เปิดใจถึงประเด็นตรามาแตงโมรวมถึงบุคคลปริศนาที่มาใช้เฟซบุ๊กและไลน์ของแตงโมเคลื่อนไหวฮิปโปกล่าวว่ายอมรับรู้รหัสเข้าเครื่องมือถือของแตงโมแต่ไม่ทราบอีเมล Facebook อ G และ l u b h ฮ u s ์ไม่ทราบเพราะพื้นที่ส่วนตัวของแตงโมคือโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้แตงโมเป็นคนติดมือถือมากและจะไม่ให้ใครถือโทรศัพท์เลยโดยแตงโมเพิ่งเปลี่ยนมือถือได้ไม่ถึงเดือนก่อนเสียชีวิตฮิปโปกล่าวว่าต่อมาตำรวจได้คืนมือถือแตงโมมาให้แม่ไม่ ถึง1สัปดาห์กระทั่งมาถึงวันที่22พฤษภาคมไลายแตงโมได้ทักมาประมาณว่ามึงยุ่งกับเฟซกูทำไม อย่งไม่ตายเมื่อเทียบกันจะพบว่าเป็นข้อความและเวลาเดียวก,กันกับที่ส่งมาให้กระติกและเพื่อนคนอื่นด้วยต่อมายิ่งตกใจหนักเมื่อเห็นแตงโมไปโผล่ในครับเฮาด้วยเมื่อถามว่าสงสัยหรือไม่รูปและข้อความมาจากไหนฮิปโปกล่าวว่ามาจากมือถือแตงโมหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะมีภาพและคลิปบนเรือเกิดเหตุด,ด้วยรวมถึงาพาบบาดแผลบริเวณไหล่ซ้ายแตงโมที่โดนอูดกัดขณะพาลุกกระติกไปเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนจะเกิดเหตุการณ์บนเรือเมื่อถามถึงวิดีโอ ขอจากลายแตงโมที่โทรหากระติกและส่งคลิปส่วนตัวของแตงโมมาฮิปโปกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องเลยโดยรู้จักข่าวคนทําแบบนี้ได้ต้องมีมือถือแตงโมแม้ตอนนี้มือถือจะอยู่กับแม่แตงโมแต่ก็อาจจะใช้วิธีโดยการถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือแตงโมไปเครื่องอื่นก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ